เมื่อตีห้าที่ผ่านมานะครับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาเนี่ยเกิดเหตุยิงกันเกิดขึ้นนะครับในรีสอร์ทแห่งหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเป็น2คนร้ายนะครับที่บุกมาที่รีสอร์ทที่จุดเกิดเหตุแล้วพยายามจะบุกเข้าไปตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพักในรีสอร์ทแห่งนี้แต่เหตุการณ์นี้รอปภของรีสอร์ทเนี่ยเขาพยายามจะห้ามไม่ให้ไอ้สองคนร้ายเนี่ยเข้าไปข้างในนะคะคือเขาทําตามหน้าที่เขาแหละแต่ปรากฏว่า มันก็ยังจะเข้าไปนะครับแต่สุดท้ายรอปภเนี่ยหยิบโทรศัพท์มาโทรหาตำรวจสพแม่สอดอผู้ชมฮะยังไม่ทันได้คุยสายกับตำรวจเลยคนร้ายหนึ่งในนั้นนะครับมันชักอาวุธปืนลูกสองขึ้นมาแล้วยิงใส่หัวรอปภตายเลยนะครับค่ะโอ้ออโหนี่ฮะภาพในจุดเกิดเหตุนะครับเหตุการณ์นี้เมื่อตีห้าที่ผ่านมานะครับในพื้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับบริเวณถนนสวรรค์วิธีนะครับในตำบลแม่สอดนะฮะ ในจุดเกิดเหตุหลังจากตำรวจสพแม่สอดไปตรวจสอบเนี่ยเจอศพของนายเอมิตะนะครับอายุ42ปีเป็นรอปภของรีสอร์ทนะฮะสภาพคือขออภัยคุณผู้ชมนะฮะศีรษะแบะเลยอะ่ะเพราะว่าใช้อาวุธปืนลูกซองคนร้ายนะฮะใช้ลูกซองยิงเข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิตคาที่เบื้องต้นตัวผู้หญิงเนี่ยที่ถูก2คนร้ายพยายามจะไปตามหาคือคุณแป้งอายุ24ปีเป็นสาวกะเหรี่ยงนะครับ,รบเธอมาเข้าพักที่นี่แล้วบอกว่าไอ้สองคนเนี้ย มันพยายามจะบุกมาตามหาเธอแต่พี่รอปภที่เสียชีวิตเนี่ยพยายามจะไม่ให้เข้ามาแต่สุดท้ายยังไม่ทันได้โทรแจ้งตำรวจเลยนะครับถูกยิงหัวในระยะประชิดจนหัวเนี่ยแบะออกมาแล้วเสียชีวิตคาที่แต่เธอบอกว่าสองคนร้ายนี้หนึ่งในสองเนี่ยเคยคบหากับเธอมาก่อนครับประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เลิกกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเลยจึงคาดว่าสองคนร้ายเนี่ยพยายามจะบุกมาหาเธอคือไอหนึ่งในนั้นน่ะ จะมาของ้อขอคืนดี oh. แต่เข้าไม่ได้เลยยิงรปภตายเลยนะครับตอนนี้หลบหนีอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าข้ามฝั่งไปทางฝั่งเบนมาแล้วหรือยังนะครับค่ะ